ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่14กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเราในวันนี้เรามองว่าน่าจะเคลื่อนไหว อยู่ในกรอบจำกัดแบบระวังตัวมากขึ้นนะคะอาจจะมีการดีดตัวขึ้นในช่วงแรกนะคะตามบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคนะคะที่ได้รับอานิสงส์จากตัวดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ที่ปิดบวกไป 44.73 จุดนะคะก็เริ่มมีความคาดการณ์เกี่ยวกับที่ผู้นำทางด้านยุโรปเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาในเร็วๆนี้เพื่อที่จะคลี่คลายวิกฤตของหนี้ทางด้านกรีซนะคะก็นักลงทุนดูเหมือนจะมีความหวังเข้ามาเล็กน้อยทำให้มีการกระตุ้นตลาดในเชิงบวกมากขึ้นนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปิดพุ่งขึ้นนะคะ 2.02 เหรียญ นะคะปิดที่ 90.21 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นอานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีแง่มุมเรื่องของสต็อกน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมองว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะมีรายงานออกมาในวันพุธนี้นี่ก็อาจจะมีการรายงานตัวเลขสต็อกที่ปรับลดลงนะคะเพราะว่ามีปัญหาขัดข้องทางด้านการผลิตในอ่าวเม็กซิโกที่เกิดจากพายุโซนร้อนลีในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มองว่าน่าจะมีอานิสงส์ในเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดบ้านเรานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มของตลาดเนี่ยก็ในภาพใหญ่ยังคงถือว่าเป็นเนกาทีฟนะคะจากเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะการแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปเนี่ยเป็นที่จับตามองของนักลงทุนมากนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะประเด็นปัญหาในตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายนะคะทั้งในแง่ของปัญหาจริงอย่างหนี้ที่เกิดขึ้นที่อิตาลีแล้วก็กรีซนะคะที่อยู่ในระดับสูงนะคะอย่างของอิตาลีเนี่ยคนก็จับตาดูค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะคะปัญหาที่จะมีหรือว่าลุกลามไปที่อิตาลีเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีการล้มละลายหรือว่ามีปัญหาขอเบลเอาท์จริงๆเนี่ยก็ดูน่าจะเป็นปัญหามากกว่า3ประเทศที่ผ่านมานะคะที่เคยขอเงินเบลเอาท์ไปแล้วนะคะในรอบปีกว่าที่ผ่านมานะคะในส่วนของกรีซที่เคยขอเงินเบลเอาท์ไปหลายรอบแล้วตรงนี้ก็ถือว่าปัญหายังไม่ได้คลี่คลายไปนะคะโอกาสการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะคะที่ล่าสุดที่บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือตัวรัฐมนตรีช่วยคลังของทางกรีซเองก็ออกมายอมรับว่ามีเงินสดเหลือเพียงพอในการใช้จ่ายในประเทศเนี่ยแค่สิ้นสุดแค่เดือนตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหนักหนานะคะไม่รวมถึงเรื่องของประเด็นปัญหาความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในภาพรวมของตลาดหุ้นเองนะคะซึ่งตลาดหุ้นยุโรปก็ร่วงหล่นลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มแบงก์ของทางด้านฝรั่งเศสเองที่ก็มีข่าวลือต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะในเรื่องของฐานะทางด้านการเงินนะคะจากภาพรวมของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเองนะคะตรงนี้คิดว่ายังคงเป็นปัจจัยลบที่จะกดดันตลาดต่อไปอีกระยะนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนี่ยในภาพใหญ่เรายังมองเป็นทางด้านเนกาทีฟอยู่นะคะสำหรับตลาดแต่ว่าในแง่ของระหว่างทางที่จะเป็นกรอบทางลงเนี่ยคิดว่าการดิดกับสลับตัวสลับบ้างเนี่ยน่าจะมีให้เห็นได้บ้างนะคะเพราะว่าการที่ตลาดอ่อนตัวลงมาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความพยายามในการหาแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยในเชิงบวกหรือแม้แต่การขยับตัวของผู้นำในแต่ละประเทศนะคะในการแสดงความพยายามในการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นความหวังเข้ามาในตลาดทำให้ตัวดัชนีมีการดีดตัวขึ้นได้บ้างนะคะก็เท่าที่เรามองตอนนี้ล่าสุดก็มีการขยับตัวของในหลายประเทศนะคะอย่างตัวผู้นำฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็กรีซเนี่ยจะมีการร่วมประชุมกันแล้วก็จะออกแถลงการณ์ในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านกรีซนะคะก็อาจจะมีคนจับตาดูเรื่องของการแถลงการณ์ตรงนี้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีการประชุม FOMC นะคะในสัปดาห์หน้านะคะระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นความหวังที่คนรอคอยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันตั้งแต่การประชุมเฟดครั้งที่ผ่านมานะคะว่าอาจจะมีเรื่องของการประกาศตัวมาตรการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาในการประชุม FOMC รอบนี้นะคะก็อาจจะเป็นความหวังของตลาดอยู่บ้างเหมือนกันนะคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือที่จะออกมาที่จะกระตุ้นข่าวในเชิงบวกให้กับตลาดนะคะรวมไปถึงเรื่องของการพูดคุยในเบื้องต้นของประเทศต่างๆในกลุ่มบริกนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขยับเพิ่มเข้ามานอกจากเหนือจากตัวบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเซาท์แอฟริกาเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็น emerging market ที่ดู
มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่ดูฟื้นตัวขึ้นในภาวะที่ผ่านมานะคะก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะเข้าช่วยซื้อพันธบัตรยูโรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆนะคะเพราะว่ายังคงเป็นการพูดคุยกันในระหว่างประเทศต่างๆในกลุ่ม BRICS นะคะในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะตรงนี้คิดว่าอาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่นักลงทุนอาจจะจับจ้องหรือจับตาอยู่ถ้ามีแถลงการใดๆออกมานะคะซึ่งคาดว่าจะมีการหารือกันภายในแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจหรือว่าออกแถลงการในสัปดาห์หน้านะคะประมาณวันที่22นะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆที่นักลงทุนอาจจะรอคอยอยู่แล้วก็กระตุ้นให้ตลาดมีการดีดตัวสลับขึ้นได้บ้างนะคะแต่เรายังมองว่าไม่น่าที่จะเปลี่ยนเทรนแนวโน้มขาลงไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็หลังจากทยอยขายไปบางส่วนแล้วเราก็ยังคงแนะนำการเข้ามาเทรดหุ้นรายตัวตามข่าวไปในกรอบแนวรับแนวต้านในแต่ละวันไปโดยจำกัดสัดส่วนการลงทุนไว้เพียง 25% ไม่เกิน 50% ไปก่อนจนกว่าที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปมากขึ้นกว่านี้นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราคงตัวอภิโกไฮเทคกับตัวทิสโก้เอาไว้นะคะเรื่องของเบเนฟิตที่ได้จากมติครม.ที่อนุมัติเรื่องภาษีรถยนต์คันแรกเนี่ยเรายังมองค่อนข้างเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะที่ปรับออกไปมีตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีด้วยนะคะไม่ได้มองในเชิงเนกาทีฟนะคะเพียงแต่ว่าก็พยายามลดสัดส่วนการลงทุนของหุ้นแต่ละกลุ่มที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยให้ดูพอเหมาะพอสมมากขึ้นนะคะก็เลยขยับออกไปตัวหนึ่งก็คือตัวZนะคะยังคงตัว Apico High Tech เอาไว้นะคะตัว PS นะคะกับตัวไทคมนะคะให้คัดลอสออกไปก่อนนะคะเมื่อวานปรับลงไปค่อนข้างเยอะตามภาวะตลาดนะคะที่ปรับเข้ามา2ตัวที่3ตัวในวันนี้นะคะตัวแรกเป็นตัว BGH นะคะตัวนี้เก่งแนะนำเข้ามาเก่งกำไรนะคะ Fair Value อยู่ที่67บาทนะคะตัวนี้เรามองในเชิง Defensive Play นะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงในภาพรวมของตลาดที่ยังคงเป็น Negative อยู่นะคะตัว Advance นะคะตัวนี้แนะนำเข้ามาเก่งกำไรบนราคาFair Value ของปี55ที่143บาทนะคะข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดตั้งกสทช.ค่อนข้างที่จะ benefit นะคะวันนี้มีข่าวในเชิงบวกเพิ่มเติมจากเรื่องของกฤษฎีกาที่ตีความออกมากรณีที่ DSI รับคดีของกสทช.เนี่ยไม่ขัดต่อการนำเสนอชื่อขึ้นทุนเกล้าของนายกนะคะเพราะฉะนั้นก็คาดว่านายกจะอาจจะมีการนำเสนอชื่อเรื่องของกสทช.ขึ้นทุนเกล้าก็มองว่าน่าจะเป็นข่าวเชิงบวกเพิ่มเติมของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกสทช.แล้วก็รวมไปถึง 3G นะคะที่คนกำลังจับตามองกันอยู่นะคะก็เราก็ยังคงชอบตัวแอดวานแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะตัวสุดท้ายก็คือตัว IT City นะคะตัวนี้ Fair Value อยู่ที่ 13.60 บาทนะคะตัวนี้เรามองกลุ่มพาณิชย์เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่เทรดถูก PE ถูกที่สุดในกลุ่มนะคะก็เมื่อวานนี้มีแรงซื้อเข้ามานะคะมีวอลุ่มเข้ามาด้วยนะคะในเชิงพื้นฐานถือว่าแนวโน้มค่อนข้างดีนะคะเราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ